รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน60ปีวัยอื่นสามารถดูได้เช่นเดียวกันแต่ต้องมีผู้ชมอย่างน้อย2คนขึ้นไปเพื่อป้องกันความประพฤติที่ไม่ถูกต้องโดยต้องดูอย่างมีวินัยในการรับชมและรายการนี้อาจจะมีคำหยาบคายบ้างเล็กน้อยหรือประพฤติไม่ถูกต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามจนผมและขอทานภัยมาณทีนี้ด้วยสวัสดีครับนี่พบกับรายการสายวัวนะครับเอพิโซดที่98กันแล้วนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาชม DX เพลงของ My Universe กันนะครับทั้ง2เพลงซึ่งลงอาทิตย์นี้เลยจะมุ่งว่ามาอัดวันนี้วันในหลวงนะครับวันสีฟ้าใส่เสื้อสีฟ้านอนเลยมาอัดเลยช่วงฉันจะนอนอัดเนาะฉันจะนอนอัดนะฮะแป๊บหนึ่งสักครู่ EP ที่97กันแล้วนะครับทุกคนกับ My Universe ที่ก็จะออนแอร์วันที่20สิงหาคมนี้ทางอัมรินทร์34เวลา4ทุ่มครึ่งเอ้ย4ทุ่ม45 5ทางอัมรินทร์วันอาทิตย์นะจ๊ะแล้วก็ตอน5ทุ่มครึ่งก็ที่ ICE วันอาทิตย์เริ่มวันที่20สิงหาคมนี้นี้มันจะมีอยู่2เพลงก็คือจักรวาลที่เปลี่ยนไปกับเพลงเหมือนกันใช่ไหมคนเพลงแรกจะเป็นเฟิร์สอนุวัฒน์ที่เคยมีข่าวคนกลับมาร้องอีกรอบนึงไอ้กลับมาอีกครั้งแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่ทำให้ก็คือเพลงเหมือนกันใช่ไหมอีสองคนนั้นเราพร้อมมองมองกันเถอะมาพูดเพื่อนเสียวละเดี๋ยวเราก็ไปชมกันเลยมันจะเปิดชาร์ตอีกไหมที่เราจะได้พบดวงดาวที่เหมือนกันรู้บ้างไหมแค่กระพริบตาเพียงครั้งเดียวมันเปลี่ยนจากกระวานนี้แค่ไหนและชีวิตของฉันยังไงจะเปลี่ยนอากาศที่เจือจางให้หอมหวานดังดอกไม้จะเปลี่ยนดวงดาวที่เงียบงันให้เป็นหนึ่งที่ใกล้ฝันเปลี่ยนเสี้ยวนาทีให้กลายเป็นนิรันดร์ความรักฉันในวันนี้มีแค่มาที่สุดร้อนใจกูจะมาเจอกันดึงความฝันOh, it's you that take me
ฉันมีวันนี้มีเข้ามาที่สุดของฉันโคจรมาเจอกันตอนนี้เพลงก็ได้จบลงไปแล้วนะครับเพลงแรกก็คือเพลงจักรวาลที่เปลี่ยนมายูนิเวิร์สของเฟิร์สอันวัตนั่นเองนะฮะก็เป็นเพลงที่จะต้องเล่ากิมมิคของเนื้อหาทั้งหมดตั้งแต่แรกจนจบว่าตั้งแต่เรื่องที่1จนถึงเรื่องที่12เนี่ยมันเป็นยังไงเนาะใน MV ก็จะมีหมดเลยตั้งแต่เพลงไอ้เรื่องแรกคือเกี่ยวมาเป็นคาสโนวาตอนสุดท้ายเลยเพราะครับเมื่อวันที่16กรกฎาคมเขาเพิ่งมีการเปิดแถลงการณ์พระมหาทีวีเจ้ารอบหนึ่งที่ไอคอนสยามมีคนนึงแอบไปบุกรุกบอกว่าจะมาดูหนังหาอะไรคุณมาดูพอค่ะต้องพิชาจ้ะก็ลืมจะตอบงั้นเดี๋ยวแล้วก็เพลงแรกจะเล่าโดยภาพรวมเนาะแต่อีกเพลงนึงจะเป็นการเล่าที่ละเอียดยิบขึ้นมากขึ้นจะเป็นเพลงของคู่เสิร์ฟรักโดยเฉพาะเป็นเพลงที่เล่าละเอียดขึ้นมาเหมือนเวลาเราเล่นชีวะจะมีชีวะพื้นฐานเนี่ยเราก็ต้องมีชีวะเพิ่มเติมนิดนึงเนาะเป็นคู่ที่ไม่คิดไม่ฝันว่าจะร้องเพลงด้วยเล่นละครไม่พอยังจะร้องเพลงอีกคือถือว่าเลิศสิบเต็มสิบไม่หักจ้าคู่นี้แต่บอกกันออกเพลงก่อนนะจ้าก็คือเพลงเหมือนกันใช่ไหมเพื่อไม่แกเสียเวลาเดี๋ยวเราก็จะมาฟังว่าเพลงเหมือนกันใช่ไหมจะเป็นยังไงต่อนะก็ไปฟังกันเลยขอบคุณนะครับใจฉันก็เริ่มจะละลายยิ่งได้ใกล้ได้คุยกับเธอมันไว้จนแทบหยุดหายใจอาการกระวนกระวายไม่รู้ตัวมีชีวิตที่เขาเรียกว่าการคนน้ำร้ายมันจะเป็นทุกช่วงเวลาที่ได้เธอเป็นยิ่งฉันมาก
ธอมันได้แค่ไหนรู้สึกดีเหมือนกันไหมจะได้คำว่าการในหัวใจก็ได้จบลงไปแล้วนะจ๊ะกับเพลงที่สองของเราก็คือเพลงเหมือนกันใช่ไหมอุ้ยแล้วไม่คิดว่าเพลงจะเหมือนกันจริงๆนะแล้วก็โอ้โหเป็นเพลงที่เล่าละเอียดมามากขึ้นนิดหน่อยแต่ก็มันก็ยังวนเวียนซ้ำๆนั่นแหละแต่คนที่ร้องคือคู่ของเสือปลาท่านเองมาร้องกันนะโหเพราะมากไม่เคยคิดว่าจะมีอะไรพร้อมมากกว่านี้อีกแล้วเนาะน้องแล้วก็เอ็มคาราเบลไปเลยเพลงก็สนุกดีนะเพลงแรกมันจะดูแบบอืดมันไม่ค่อยชอบแบบเพลงนี้จะดูแบบสบายๆมันไม่ได้ช้าเกินไปหรือไม่ได้เร็วจนแบบเนื้อหามันที่โอ้โหขนาดนั้นเนาะแต่ก็สนุกดีนะจ๊ะทุกคนนะจ๊ะแล้วอย่าลืมไปฟังเลยนะทั้งเพลงจักรวาลที่เปลี่ยนแล้วก็เหมือนกันใช่ไหมนั่นเองเหมือนกันใช่ไหมดีที่สุดนะจ๊ะแล้วไม่เกินเสียเวลาแล้วก็ขอปิดรายการไว้อีกเท่านี้อีก2 EP ผมจะปิดซีซั่นแล้วก็ EP หน้าก็จะเป็น Teaser ของ My Universe แล้วก็ EP ที่98แล้วก็จะเป็นการสัมภาษณ์บทสัมภาษณ์ของชีต้าหน้ากับพัตเตอร์แล้วก็ EP ที่99ก็จะเป็น Top of Starตอนสุดท้ายแค่ฉากรัชโยธินนั่นเองนะฮะบอกโลไว้แค่นี้แต่ EP ที่100จะเป็นอะไร EP ท้ายที่สุดเราก็ไปชมกันได้เร็วๆนี้นะฮะตอนนี้ผมขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าครับจ้า